สวัสดีพี่ทุกคนครับพ่อเบิ้ลบัวแก้วครับวันนี้นั่งคิดนอนคิดอายุตัวเองก็40กว่าปีแล้วนั่งดูลูกเรียนหนังสือทุกคนโอ้ยมันยากเหลือเกินแล้วกลับมาย้อนคิดตัวเองในสมัยอดีตมันเรียนจบมันได้ยังไงทุกคนคนที่จบปริญญาตรีที่ผ่านมาเนี่ยลองย้อนกลับตัวเองไปดูนะครับนี่ผมยังงงตัวเองนะเอ้ยมันจบมันได้อย่างไรมันเกิดข้อเปรียบเทียบครับระหว่างอดีตกับปัจจุบันผมไปดูการเรียนของลูกนี่ผมแทบจะไม่รู้เรื่องเลยทุกคนหรือว่าผมลืมมันน่าจะลืมมากกว่านะมันก็คุ้นๆอยู่เลยครับแต่มันก็อาจจะลืมแต่เมื่อเห็นลูกๆเรียนหนังสือเนี่ยมันก็อดไม่ได้ที่คิดย้อนวัยไปในเด็กๆตอนอายุเป็นเด็กนะครับนั่งคิดนอนคิดอยู่หนึ่งคืนเต็มๆมันจบมาได้ยังไงวะไม่เข้าใจเหมือนกันเราต้องฝ่าด่านอนุบาล1จนไปถึงป .1 ฝ่าด่านป .1 จบป .6 ต้องไปฝ่าด่านม .1 จบม .1 ถึงม .3 ต้องไปฝ่าด่านม .4 ม .4 ถึงม .6 เราต้องไปฝ่าด่านมหาลัยอีก4ปีปริญญาตรีผมบอกเลยนั่งคิดนอนคิดนี่หรือว่าความจำผมเลอะเลือนทุกคนมันจบไม่ได้ยังไงวะเออโอ้แล้ววิชาคณิตที่เราเรียนอยู่อย่างดีก็แค่คิดเลขส่วนในเรื่องสแควร์รูทเศษส่วนเท่าที่จำความได้นะไม่เคยได้ใช้ในชีวิตประจำวันเลยแต่ไอ้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้นะครับประเด็นมันอยู่ที่ว่าแม่งงงกับตัวเองปวดหัวตุ๊บๆเลยมันจบมาได้ยังไงเราใช้เวลาเรียนในการศึกษาเนี่ยเกือบครึ่งชีวิตนะทุกคนอนุบาล1ถึงอนุบาล3 3ปีป.1 ถึงป.6 6ปีเป็น9ปีเป็น9ปีนะทุกคนแล้วใช้ม.1 ถึงม.3 เป็น12ปีม.3 ถึงม.6 เป็น15ปีม.6 ต่อมหาลัยแค่ปริญญาตรีอีก4ปีเป็น19ปีนั่นหมายถึงว่าในชีวิตเราตั้งแต่แรกเกิดเนี่ยเรียนมา19ปีไม่รวมปริญญาโทไม่รวมปริญญาตรีใบที่2ไม่รวมปริญญาเอกนึกอยู่ในใจเหมือนกันแม่จบมาได้ไงโว้ชีวิตใครเป็นเหมือนผมบ้างครับเที่ยวนั่งคิดอยู่ว่าเฮ้ยพอเห็นลูกเรียนเนี่ยเฮ้ยจบมาได้ไงวะเออจบแบบงงๆตามนั้นใครมีความรู้สึกเหมือนผมบ้างยิ่งคนที่เป็นพ่อเป็นแม่คนนะก็จะมีความรู้สึกนี้หรือเปล่าตั้งคำถามนะก็ลองคอมเมนต์เข้ามาดูไม่มีอะไรมากครับคือเกิดความคิดเล่นๆเนาะไปเห็นการบ้านลูกไปเห็นข้อสอบลูกนี่จะอ้วกเลยทุกคนยิ่งกว่าเมาเหล้าอีกเห็นข้อสอบลูกเห็นการบ้านลูกยิ่งวิชาคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์เนี่ยอ้วกแทบพุ่งเลยทุกคนโอ้โหขนาดเล่าไม่ได้กินนะใครมีความรู้สึกนี้บ้างคอมเมนต์มาเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย